เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับที่ผมเอามานะครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางริยาส มาเลสนั่นเองนะครับปีกตัวเก่งของทางเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะก็ตามจริงเนี่ยมันมีข่าวเชื่อมโยงมาทั้งฤดูกาลแล้วแหละแล้วก็ถ้าจำกันได้ดีนะครับในช่วงมกราคมทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเคยจริงจังที่จะคว้าตัวริยาส มาเลสเข้าร่วมทีมให้ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเดลนั้นมันต้องล่มไปนะครับเพราะว่าทางเลสเตอร์ซิตี้บอกปัดข้อเสนอที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยื่นเข้ามานั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมีการรายงานกันออกมาจากสื่ออังกฤษมากมายนะครับซึ่งที่ผมเอามาเนี่ยก็มาจากสื่ออย่างเดอะการ์เดียนนะที่เขาได้ทำการรายงานมานะครับตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเตรียมทุ่มงบราวๆสัก75ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะซึ่งมันมาจากยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องจ่ายเงินค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก60ล้านปอนด์แล้วหลังจากนั้นอาจจะต้องจ่ายโบนัสเพิ่มอีกตามเงื่อนไขในข้อเรียกร้องของทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทำให้รวมๆกันแล้วเนี่ยอาจจะมีราคารวมๆกันราวๆสัก75ล้านปอนด์อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งถามว่าราคานี้ถ้าเทียบกับช่วงมกราคมที่ออกมาเนี่ยตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับช่วงตอนนั้นเลสเตอร์เนี่ยถือว่าลดราคาให้แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงมกราคมเลสเตอร์ตั้งค่าตัวริยาส มาเลสไว้สูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับในตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ตามสภาพแล้วกันนะครับแล้วก็นักเตะก็อยากย้ายเต็มที่แล้วด้วยนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เตรียมที่จะเสริมศักยภาพในแนวรุกให้ได้ด้วยนะครับเพื่อมาป้องกันแชมป์ในฤดูกาลหน้านั่นเองโอเคครับก็สำหรับข่าวแรกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่อไปดีกว่านะข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เกี่ยวโยงกับเฟร็ดนั่นเองนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางชาร์เตอร์โดเนตซึ่งเป็นที่สนใจของทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฟร็ดเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รู้ๆกันดีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็การรายงานจากสกายสปอร์ตแล้วก็การรายงานจากสื่ออังกฤษมากมายเนี่ยเขาก็ได้รายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยเข้าหากับทางชาร์เตอร์โดเนตแล้วก็ทำข้อตกลงกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ล่าสุดนักเตะให้สัมภาษณ์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกกันเฟร็ดได้บอกว่าผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผมจะเลือกทางไหนดีบางทีเนี่ยผมอาจจะตัดสินใจได้ดีขึ้นหลังจากจบฟุตบอลโลกปี2018ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมสนใจแค่เรื่องของฟุตบอลโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้กล่าวเสริมอีกนะครับสำหรับเฟร็ดเฟร็ดบอกว่ามันมีความคืบหน้าในการเจรจานับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งที่จริงผมเองก็เกือบย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงกลางฤดูกาลนั่นเองส่วนทางแมนเชสเตอร์เต็ดครับได้คุยกับทางทีมงานของผมแล้วก็รวมไปถึงได้เข้าคุยกับทางชาร์เตอร์โดเนตไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทั้ง2ทีมทั้งเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยนะครับทั้ง2ทีมคือคู่ขี้กันนะครับในสายตาผมตอนนี้แต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสักนิดหนึ่งนะครับไม่มากนะคือทั้ง2ทีมเนี่ยอยากได้แล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันแน่นอนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ